สถานที่พักผ่อนประเภทสวนน้ำและสระน้ำในเมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนานะครับมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากครับหลังจากที่อากาศร้อนจัดจากปรากฏการณ์ดมความร้อนปกคลุมครับหลายพื้นที่ในแถบซาวเวจของสหรัฐส่งผลให้อุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงกว่า38องศาเซลเซียสแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนดาราว31ล้านคนครับทั้งในตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียรัฐแอริโซนาและรัฐเท็กซัส ฟินิกซ์ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เผชิญอากาศร้อนทุบสถิติในช่วงฤดูร้อนเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยมีอุณหภูมิสูงกว่า43องศาเซลเซียสต่อเนื่องกันถึง55วันมีรายงานผู้เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วถึง645คนนะครับส่วนปีนี้เนี่ยคาดว่าเมืองฟินิกส์อาจจะ,ะเผชิญอุณหภูมิสูงสุดไปตะที่45องศาเซลเซียสครับ ขณะที่ที่ผ่านมาครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงพื้นที่หาเสียงในเมืองฟินิกส์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดจนทำให้มีกลุ่มผู้สนับสนุนที่มาร่วมกันฟังการปราศรัยล้มป่วยด้วยอาการขาดน้ำและอ่อนเพลียจากอากาศร้อนจัดหลายคนครับทำให้หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแม้ว่าผู้จัดงานจะพยายามจัดเตรียมสถานที่พร้อมกับร่มเงาและแจกจ่จายน้ำให้กับผู้เข้าร่วมงานแล้วก็ตามครับ ก่อนหน้านี้หน่วยงานด้านสาธารณาสุขในท้องถิ่นประกาศคำเตือนให้เฝ้าระวังผลกระทบจากอากาศร้อนโดยแนะนำให้ประชาชนดื่มน้ำมากๆและพักหลบร้อนในร่มเงาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาการเจ็บป่วยครับอากาศร้อนจัดที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อกเกษตรกรในรัฐแคลิฟอร์เนียครับข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐระบุว่าฤดูร้อนปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับอากาศร้อน มากกว่า2,300คนปรากฏการโดมความร้อนละลอกนี้ทำให้อากาศร้อนจัดมาถึงเร็วกว่าปกติในสารัฐที่จะเข้าสู่ฤดูร,ร้อนอย่างเป็นทางการในวันที่20มิถุนายนนี้ครับ